วันที่3ของมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อการควบคุมโรคไม่เฉพาะแรงงานหรือว่าผู้ประกอบการที่แคมป์ถูกปิดแต่ว่ายังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารครับถ้าไม่นับความเคลื่อนไหวการเตรียมยื่นเรื่องร้องกรณีมาตรการกึ่งล็อกดาวน์นะครับวันนี้ต้องถือว่าแฮชแท็กร้อนในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาอารยะขัดขืนที่มีต่อคำสั่งห้ามกินในร้านอาหารนั่นหมายถึงว่าหลายร้านนั้นแบกภาระเอาไว้ไม่ไหวครับต้องปิดกิจการหรือไม่ก็เลิกจ้างพนักงานหรือว่าลดเงินเดือนพนักงานหลายคนจึงมองเห็นตรงกันนะครับว่าแทนที่จะสั่งหยุดสั่งปิดรัฐบาลควรที่จะหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดติดตามจากรายงานครับซื้อแบบกลับบ้านกลายเป็นช่องทางหลักในการหารายได้ของร้านอาหารในพื้นที่การระบาดสีแดงเข้มจากมาตรการคุมโรคแบบกึ่งล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3หลังจากโควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเหตุผลของการไม่ให้นั่งทานในร้านอาหารเพราะต้องการลดการเดินทางพบปะของผู้คนแม้จะสามารถควบคุมโรคได้ผลแต่ความเดือดร้อนก็ตกอยู่กับผู้ประกอบการในฐานะร้านที่เป็นที่รู้จักเจ๊จงหมูทอดยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ก็เข้าใจหัวอกของร้านค้าอาหารเล็กๆริมทางที่อาจถึงกับต้องปิดร้านคำสั่งกึ่งล็อกดาวน์ที่ออกมาอย่างกระทันหันกระทบกับหลายร้านที่ซื้อวัตถุดิบและของสดเตรียมไว้เธอจึงตัดสินใจหาทางช่วยเหลือเพื่อร้านอาหารด้วยกันด้วยการรับซื้อวัตถุดิบเหล่านั้นเขาได้ไปต่อลมหายใจของเขาเพราะดีกว่าที่เขาจะต้องแบบปล่อยให้มันคาตู้เย็นหรือต้องเสียหายไปใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าโอเคประกาศออกมาถ้าใครมีอะไรที่เจ๊ใช้พอจะช่วยได้ก็ซื้ออะไรแบบนี้ค่ะเจ็บครั้งนี้แล้วจบเป็นความหวังไม่เพียงกับผู้ประกอบการร้านอาหารเท่านั้นแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามาตรการคุมเข้มต้องมาพร้อมกับการปรูพรมฉีดวัคซีนถ้าปิดไปแล้วอยู่อย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดกูจะได้ฉีดไหมพวกนี้มะรืนนี้สุดท้ายพอครบ30วันมันก็ต้องไปดีล็อกเดิมใช่ป่ะแต่ถ้า30วันนี้ยังมีวัคซีนมาฉีดพวกเราเนี่ยจัดการเลยร้านอาหารหรือแม้กระทั่งประชาชนก็แล้วแต่จัดการให้มันครบเนี่ยเจ๊ว่ามันก็อาจจะยังมีทางรอดหากเจ็บครั้งนี้แล้วไม่จบความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่น้อยอยู่แล้วอาจติดลบขณะความสามารถในการจัดหาวัคซีนยังคงเป็นความกดดันและเป็นเดิมพันความอยู่รอดทั้งของรัฐบาลและประเทศเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดหาวัคซีนให้ได้ถึง15ล้านโดสครับแบ่งเป็นแอสตราเซเนกา10ล้านโดสและซิโนแวคอีก5ล้านโดสแต่มีแนวโน้มว่าแผนจัดหาวัคซีนดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจากโรงงานสยามไบโอไซแอนนั้นมีกำลังการผลิตที่ลดลงไปถึง 25% ครับนายแพทย์สุภัททาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทเปิดเผยนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะได้รับแอสตราเซเนกา4ล้านโดสเฉลี่ยสัปดาห์ละ1ล้านโดสเท่านั้นแม้เราอาจได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาจากการบริจาคของญี่ปุ่นจำนวน1ล้านโดสในต้นเดือนกรกฎาคมแล้วมีวัคซีนซิโนแวคมาเพิ่มอีกราว5ล้านโดสก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมาย15ล้านโดสครับหากทุ่มฉีดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะส่งผลกระทบกับต่างจังหวัดที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์ล็อกดาวน์ที่มีคนทยอยกลับภูมิลำเนาสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการจัดหาวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติปี2560เพื่อกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรชั่วคราวและจัดหาวัคซีนทางเลือกมาเพิ่มเติมถ้าเรามีวัคซีนเพียง8ล้านโดสหรือน้อยกว่า10ล้านโดสหรือ10ล้านโดสก็ตามนะจะสับสนมากเพราะถ้าทุ่มวัคซีนในกรุงเทพเนี่ยต่างจังหวัดจะต้องรออีกเดือนนึงอ่ะซึ่งต่างจังหวัดก็มีการระบาดค่อนข้างมากปรากฏการล็อกดาวน์คราวนี้ก็ผู้คนแห่กลับต่างจังหวัดเยอะก็แน่นอนก็ย่อมนำพาโรคโควิดกลับไปด้วยไปสู่ต่างจังหวัดเป็นต้นอันนี้ก็ข้อเสนอจึงออกไปที่ขอวัคซีนให้มีปริมาณสูงสุดที่ควรจะเป็นก็คือ15ล้านโดสเลยดูเหมือนว่าตอนนี้วงการแพทย์จะมีจุดยืนเดียวกันคือต้องการที่จะให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนเพิ่มให้ได้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งต้องจัดหาจากหลายช่องทางครับ
ขณะที่นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระบุนะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการจัดซื้อวัคซีนเห็นได้จากการสั่งซื้อซิโนแวคและซิโนฟาร์มได้อย่างรวดเร็วแต่กลับมีความล่าช้ากับเงื่อนไขสัญญาวัคซีนทางเลือกอื่นพร้อมแนะให้รัฐบาลกลับเข้าร่วมโครงการโควาคเพราะประเทศเพื่อนบ้านต่างได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากจากโครงการนี้และเพื่อความโปร่งใสนะครับรัฐบาลควรที่จะชี้แจงสื่อสารความคืบหน้าในการเจรจาและจัดหาวัคซีนแบบรายวันครับต่อให้กรกฎาคมเราบอกว่าโอเคละไม่มีทางเลือกจริงๆเนี่ยต้องเอาซิโนแวคมาอีกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นโจทย์เป็นคำตอบเดียวกันของเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไปเรื่อยๆนะคะมันต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าวัคซีนยี่ห้ออื่นที่รัฐบาลก็เคยพูดว่าเจรจาแล้วเนี่ยมันต้องชัดได้แล้วว่าจะมาเมื่อไหร่ได้นะคะไม่เพียงแค่ความคาดหวังว่าหลังมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ไปแล้วจะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเจ็บแล้วจบแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่มนับถอยหลัง120วันเปิดประเทศแผนเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจึงเป็นปัจจัยในการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการเดินหน้าเปิดประเทศนับจากนี้ครับ